เขามีความชอบธรรมด้วยทั้งทางกฎหมายทั้งทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามกฎมณฑลบาลในการขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะพวกมันเนี่ยไม่มีเลยครับพวกมันไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยนะฮะมึงจะกล้าเหรองั้นท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการตื่นเถิดชาวไทยมาหลายปีเนี่ยนะครับจะทราบว่าผมพูดบ่อยๆว่าธรรมชาติในวิธีคิดของพวกเจ้ามันต้นทุนสูงคนพวกนี้มันขี้กลัวครับมันจะมีทั้งแผนการทางหนีทีไว้ไว้หลายแผนศึกชิงบัลลังก์ในครั้งนี้ก็เห็นไหมครับว่าขนาดรอสิบได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยยังไม่กล้าอยู่เมืองไทยเลยเพราะกลัวถูกจับไปเป็นตัวประกันส่วนอีนางสลินทรที่คิดจริงบัลลังก์เนี่ยโอ้ยก็พูดง่ายว่าเขาเรียกว่าแข่งบารมีเทียบกับเป็นเหมือนกับเป็นกษัตริย์องค์ที่สองนะฮะทำภารกิจไปเนี่ยออกไปเขาเรียกอะไรเสด็จออกหาเหวอะไรของมันเนี่ยนะครับไปนู่นมานี่เนี่ยนะฮะคือแข่งบารมีที่เหมือนกับเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแล้วมันก็ไปเตรียมฐานที่บ้านไว้นะฮะที่จังหวัดน่านนั่นน่ะมันไปกินง่ายนี่ครับเอาไว้เผื่อพลาดในการชิงบัลลังก์ไงถ้าไม่สำเร็จนะฮะถ้าไม่สำเร็จก็มันก็ต้องมีแต่ฐานที่บ้านของมันตรงนั้นแล้วล่าสุดมีข่าวว่ามีการเรียกประชุมกันเพื่อที่จะพยายามไก่เกี่ยพี่น้องนะฮะแต่ได้ข่าวว่าอีทอมมันไม่ยอมนะมันจะชิงบัลลังก์ให้ได้นี่มีข่าวว่าอย่างนั้นนะครับยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกครับนะฮะก็มันคือในเรื่องของที่สิรินธรไปสร้างฐานที่มั่นเนี่ยผมว่ารัชกาลที่10เขาก็รู้อ่ะเพราะที่นั่นเนี่ยมันเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งไปสร้างฐานมวลชนเอาไว้พวกคอมหัวแดงทั้งหลายเนี่ยนะครับนานคือเอาไปสร้างฐานมวลชนที่น่านไว้นานแล้วที่ผ่านมาเขาจึงห้ามไงห้ามไอ้สุรยุทธ์ออกไปกี่กิโลจำไม่ได้แล้วที่ผมฟังคลิปของอาจารย์สุรชัยนะฮะห้ามออกกรุงเทพนะฮะห้ามไปนะครับปัจจุบันรอ10ก็ให้พลากรสุวรรณรัตน์ไปทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นแทนก็เพื่อดูความเคลื่อนไหวของนางสลินธรนั่นแหละนี่แหละครับไหนๆพูดถึงสิทธิ์ชิงบัลลังก์แล้วท่านผู้ฟังครับอันนี้ผมขอพูดถึงแนวร่วมฝ่ายเรานิดนึงนะฮะคือก็อดไม่ได้หรอกครับเพราะ2วันก่อนก็ยังออกมาโจมตีว่าใครที่พูดว่าสึกขีบัลลังก์เนี่ยเป็นพวกเพ้อเจ้อก็ขอที่จะอดแต่เขาก็เป็นแนวร่วมของเรานะฮะก็คือสมศักดิ์เจียมนะครับคือแกไม่เชื่อว่ามีสึกขีบัลลังก์แต่ผมขอพูดในฐานะที่เราเป็นแนวร่วมกันนะครับก็คือผมอยากจะให้อาจารย์สมศักดิ์ชี้แจงเหตุผลครับคืออย่างนี้ที่ผมเชื่อว่ามีศึกชิงบัลลังก์เนี่ยนะฮะแต่แกบอกว่าเพ้อเจ้อผมก็มีอยู่2คนเท่านั้นแหละครับที่แต่ก็อาจจะมีท่านอื่นด้วยนะที่เชื่อว่ามีศึกชิงบัลลังก์มีอาจารย์สุรชัยมีผมนะฮะแต่แกบอกว่าเพ้อเจ้อเนี่ยผมก็ขอให้ใช้เหตุผลออกมาชี้แจงสิครับแต่ผมเนี่ยขอชี้แจงว่ามีศึกชิงบัลลังก์อย่างนี้นะครับผมขออธิบายคร่าวๆแล้วกันผมมี7ข้ออ่ะที่เชื่อว่ามีการชิงบัลลังก์1ผมเชื่อว่ามีศึกชิงบัลลังก์เพราะเหตุผลก็คือมันมีกฎหมายออกมาไงครับว่าให้ราชกุมารีขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ผมถามว่ากฎหมายนี้ออกมาทำไมอะครับทั้งที่กฎมณฑลเทียนบานมันระบุไว้ชัดแจ้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วว่าราชกุมราชนารีองค์ใดจะขึ้นเป็นกษัตริย์มิได้นี่คือเหตุผลข้อที่1ว่ามีศึกชิงบัลลังก์เหตุผลข้อที่2ทุกวันนี้เมื่อกษัตริย์วัชรางกรได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยผมถามหน่อยว่าทำไมสิรินธรออกไปสร้างบารมีแข่งเหมือนกับเป็นกษัตริย์องค์ที่2แทบทุกวันถึงแม้ว่าบางครั้งจะไปในนามผู้แทนพระองค์ก็ตามแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ไปในนามส่วนในนามสยามบรมราชกุมารีเพื่อแข่งบารมี
ม่ได้ไปในนามผู้แทนพระองค์ไปอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยนะครับคนในราชวงศ์คนใดคนหนึ่งจะมาสร้างบารมีแข่งกับกษัตริย์ไม่ได้แต่นี่ทำไมสิรินธรทำเหตุผลข้อที่3คือทำไมรอสิบไม่กล้าอยู่เมืองไทยเป็นกษัตริย์แล้วต้องละเหตุไปอยู่เยอรมันราชการที่10กษัตริย์กลัวอะไรครับมันผิดปกติซึ่งผมก็วิเคราะห์ไว้ตั้งนานแล้วพวกเราคงรู้คือกลัวถูกจับเป็นตัวประกันนั่นแหละและเหตุผลข้อที่4คือนะฮะตอนประยุทธ์จันทร์โอชาและทหารเนี่ยวัชรลงกรณ์หนีนู่นละใส่เกียร์หมาไปตั้งหลักเยอรมันทำไมกลัวอะไรแล้วเหตุผลข้อที่5ตอนภูมิพลตายเนี่ยทำไมไม่รีบประกาศให้วัชรกรขึ้นเป็นกษัตริย์นะในวันนั้นตามกฎมณฑียบาลนะครับกฎมณฑียบาลระบุไว้ชัดแจ้งเลยนะครับตามราชประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานเหลือเกินเนี่ยว่าแผ่นดินจะขาดกษัตริย์ไม่ได้วันแม้แต่วันใดวันหนึ่งตายปุ๊บก็ต้องแต่งตั้งองค์ใหม่ปั๊บแล้วที่ผ่านมายื้อกันเป็นเดือนทำไมทำผิดราชประเพณีทำผิดกฎมณฑียบาลทำไมทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญทำไมนะฮะยื้อไว้ต่อรองใช่ไหมเห็นหรือยังนี่คือเหตุผลที่บอกมีศึกคิมลังและเหตุผลข้อที่6สิรินธรไปสร้างฐานที่บ้านอย่างผิดสังเกตทำไมที่น่านน่ะจังหวัดน่านน่ะไปหลายวันด้วยเห็นสุรยุทธ์ไปไม่ได้มาเลยไปเองไงวันที่15ถึง18มกราคมเดือนที่แล้วนี่เองอ่ะเห็นหรือยังแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปมาอีกไปมาหลายครั้งและเหตุผลข้อที่7ถ้าไม่มีศึกชิงบัลลังก์แล้วทำไมรัชกาลที่10ถึงได้เร่งสร้างกองกำลังจิตอาสาเอาไว้ป้องกันราชบัลลังก์เหมือนกับที่กษัตริย์ภูมิพลผู้พ่อเคยทำแล้วครับกษัตริย์ภูมิพลผู้พ่อเนี่ยสร้างมวลชนขึ้นมาเพื่อปกป้องราชบัลลังก์เริ่มแรกก็คือลูกเสือชาวบ้านไงแล้วตอนหลังก็เป็นกองกำลังติดอาวุธไอ้กลุ่มนวพลกลุ่มหากลุ่มเหวอะไรเยอะแยะไปหมดนี่รัชกาลที่10มาสร้างทำไมนะครับเป็นกษัตริย์ดีๆไม่เอามาสร้างกองกำลังปกป้องราชบัลลังก์กองกำลังของประชาชนก็เหมือนกับที่พ่อมสร้างลูกเสือชาวบ้านตอนนี้รัชกาลที่10ก็เตรียมป้องกันราชบัลลังก์ด้วยการสร้างกองกำลังจิตอาสานี่เร่งระดมใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดก็จะมีการจัดงานในวันที่8กุมภานี่เองครับวันที่8วันพฤหัสบดีเนี่ยอาทิตย์หน้านี้แหละโดยใช้ชื่องานนะครับว่าอะไรนะอุ่นไอคลายหนาวอะไรเนี่ยทั้งที่มันหายหนาวไปแล้วรับสมัครกันใหญ่รับสมัครจิตอาสาเยอะแยะไปหมดนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนี่รับสมัครเพิ่มอีกเร่งระดมเลยท่านทั้งหลายครับทั้ง7ข้อนี้คือเหตุผลอย่างคร่าวๆว่ามันมีศึกชิงบัลลังก์เกิดขึ้นประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่จําเป็นคือบอกตรงเรื่องศึกชิงบัลลังก์นะประชาชนทั่วไปผมว่าหลายคนเขาไม่ได้ใช้สมองคิดหรอกครับแค่ใช้ส่วนอื่นคิดเขาก็รู้แล้วว่าศึกชิงบัลลังก์มีชื่อจริงมีเกิดขึ้นจริงแต่อาจารย์สมศักดิ์เจียมเป็นถึงนักวิชาการที่เคยเป็นครูบาอาจารย์สอนวิชาสอนอะไรประวัติศาสตร์ในมหาลัยเนี่ยใช้ส่วนไหนคิดครับที่บอกไม่มีศึกชิงบัลลังก์แล้วแถมใช้วาทกรรมออกมาตอบโต้บอกว่าไม่มีศึกชิงบัลลังก์ว่าเพ้อเจ้อบ้างอะไรบ้างอันนี้เราพูดกันในฐานะแนวร่วมนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์จะหัวงอกแต่อาจารย์ก็อายุอ่อนนะผมเรียกอาจารย์ว่าไอ้น้องได้นะฮะเพราะงั้นเรามาติเตือนเรามาใช้เหตุผลสู้กันครับเราเป็นแนวร่วมเหมือนกันครับอย่าใช้วาทกรรมไม่เอาวาทกรรมไอ้พวกนั้นมันใช้พวกสลิ่มมันใช้นะฮะก็ผมขอเรียกร้องให้เอาเหตุผลออกมาชี้แจงนะครับอย่างผมเนี่ยเอาเหตุผล7ข้อมาบอกว่ามีศึกชิงบัลลังก์อาจารย์บอกว่าไม่มีศึกชิงบัลลังก์อาจารย์ก็ต้องเอาเหตุผลมาชี้แจงด้วยท่านทั้งหลายครับในกรณีที่อาจารย์สมศักดิ์ซึ่งเป็นนักวิชาการได้ออกมาใช้วาทกรรมตอบโต้นี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราผมมีเรื่องที่จะอธิบายให้พวกเราทราบครับว่าในสังคมของประเทศที่เจริญแล้วนักวิชาการเขาไม่กล้าทำแบบนี้นะครับโดนโห่เลยนะฮะ
ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านักวิชาการในสังคมในประเทศที่สังคมเจริญแล้วเขาจะไม่กล้าใช้วาทกรรมออกมาตอบโต้จะโดนโห่ครับเขาจะใช้เหตุผลมาโต้ครับนะฮะเพราะว่าถ้าใครใช้วาทกรรมมาโต้เนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับนักวิชาการในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเวลาออกมาแสดงความคิดเห็นในทางสาธารณะนะครับนอกจากไม่ใช้วาทกรรมแล้วเนี่ยนักวิชาการคนนั้นจะต้องแสดงความคิดเห็นในหลักวิชาการที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญหรือคนเองได้ร่ำเรียนมาไม่คือไม่เปลอะนะฮะแต่ประเทศไทยนี่เปลอะนะครับท่านผู้ฟังผมเคยอยู่ในสังคมของพวกไฮโซไปเล่นเทนนิสเล่นตีกอล์ฟอะไรพวกเนี้ยคนมีอำนาจเอ่ยหรือคนที่สังคมไทยยกย่องว่าเรียนเก่งอย่างเช่นหมอเอ่ยเนี่ยแม่งเสือกขอโทษนะบางหลายคนเสือกรู้ไปหมดแล้วคนก็เชื่อด้วยอย่างเช่นไปเถียงกับคนเกษตรกรว่าปลูกไอ้นั่นดีแต่หมอเถียงทั้งที่เขาทำมาทั้งชีวิตเนี่ยชาวนาทำมาทั้งชีวิตเนี่ยเพียงแต่เขาเรียนไม่สูงเนี่ยแต่ถ้าหมอมีที่เรียนสูงกว่ามีความเห็นแย้งเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สังคมโง่ๆของไทยเสือกไปเชื่อหมอเนี่ยแต่ไม่เชื่อชาวนาหรือเกษตรกรที่ทำมามากกว่านี่มันเป็นอย่างนี้แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยสังคมเจริญแล้วเขาไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายครับสังคมของประเทศที่เจริญแล้วนักวิชาการเวลาที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะและจะทำให้เป็นที่ยอมรับได้นั้นจะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญชำนาญหรือร่ำเรียนมาหรือมีผลงานทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับนะครับก็ยกตัวอย่างนักถ้าคุณจบฟิสิกส์มาเนี่ยแต่มาเถียงแสดงความคิดเห็นกับเรื่องการปลูกข้าวโพดกับเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวโพดมาตลอดชีวิตเนี่ยอย่างนี้นักวิชาการคนนี้ถูกโหแน่ครับโหไล่เลยครับนะฮะก็แล้วดูอย่างประเทศไทยเห็นไหมครับมีหมออยู่คนหนึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องสูตินารีเวชก็ชำนาญในการล้วงอวัยวะเพศหญิงนะฮะแต่เสือกออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใครรู้ไหมก็ไอ้ตุนไงสีสมวงไงจำได้ไหมไอ้หมอตุนน่ะนะฮะก็มันเป็นอย่างนี้ครับคืออย่ามาแสดงภูมิกันในสิ่งที่คุณไม่ชำนาญหรือคุณไม่รู้นะฮะก็มีหลายคนครับบางทีก็อยู่แถวๆเนี้ยผมไม่อยากพูดอ่ะเขาเป็นแนวร่วมเราเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่ยุโรปแล้วกันแต่เสือกมาไปเถียงกับคนที่ทำงานที่เป็นคอมมิวนิสต์มาชั่วชีวิตแม่งเปิดร้านอาหารอยู่ในต่างประเทศแต่เสือกมาเถียงกับคนที่มาสอนคอมมิวนิสต์อะไรประมาณนั้นน่ะสังคมไทยเป็นอย่างนี้นึกว่าตัวเองแน่นะฮะไม่ได้ครับนะผู้พิพากษาก็เคยไปเสือกไปโต้เถียงเรื่องการค้ากับพ่อค้าที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญกว่าแล้วที่สำคัญสังคมไทยก็เชื่อด้วยนะหมอพูดเรียนไอ้พวกนี้เรียนเก่งพูดมึงต้องถูกผู้พิพากษามีแสดงความคิดเห็นมึงต้องถูกไอ้คนที่ไปเถียงกับแกผิดหมดนี่สังคมไทยมันพิการนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยสังคมไทยเนี่ยไปยกย่องผิดนะครับโดยเฉพาะนักวิชาการที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยสังคมไทยก็มักจะไปยกย่องว่าคนพวกนี้เวลาออกมาพูดอะไรก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือแต่ในสังคมที่เจริญแล้วถ้าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณแสดงความคิดเห็นออกมาในสังคมที่เจริญแล้วเขาจะไม่ยอมรับนะครับแต่ในขณะเดียวกันนักวิชาการไทยที่เขาได้รับการยกย่องที่ผมยกย่องก็ที่ดีๆก็มีครับเอายกตัวอย่าง3ท่านเลยท่านแรกคืออาจารย์ผู้ล่วงลับของเรานะครับคืออาจารย์ยิ้มหรืออาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐท่านผู้นี้เชี่ยวชาญในวิชาการประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วผลงานทางวิชาการของอาจารย์ยิ้มนี่เขียนหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองไทยออกมาเยอะแยะไปหมดผมนี่เป็นลูกศิษย์แกเลยนะครับ
เวลาท่านเห็นไหมอาจารย์ยิ้มออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะเนี่ยท่านก็มักจะใช้ในสิ่งที่ท่านเชี่ยวชาญชำนาญคือในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยออกมานำเสนอท่านไม่เคยวาใช้วาทกรรมที่ท่านไม่เคยวาใช้วาทกรรมเหมือนกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะครับอาจารย์ยิ้มไม่เคยวาใช้วาทกรรมตอบโต้ท่านใช้เหตุผลท่านใช้ความรู้ออกมาตอบโต้นะฮะแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ตอนนี้สอนวิชาเกษตรศาสตร์อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แกก็มักออกมานำเสนอในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเมืองอาจารย์พิชิตไม่เคยใช้วาทกรรมตอบโต้ในทางการเมืองกับที่ใดๆกับใครหรือแสดงความคิดเห็นทางวาทกรรมออกมาตอบโต้เหมือนอาจารย์สมศักดิ์เจียมเลยนะครับไม่เคยเลยอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์วรเจตอาจารย์วรเจตนี่จบ อะไรหนอเดี๋ยวการเมืองมหาภาคหรืออะไรเนี่ยกฎหมายพูดผิดกฎหมายมหาภาคเนี่ยเห็นไหมฮะพวกเราเห็นบทความการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะของอาจารย์วรเจตไม่เคยใช้วาทกรรมครับใช้หลักกฎหมายใช้ความรู้ล้วนๆครับต่างกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมวาทกรรมตลอดนะฮะแล้วผมฟังคลิปล่าสุดที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับที่ออกมาพูดว่าเนี่ยในเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยผมรู้ดีที่สุดท่านทั้งหลายครับผมนึกไม่ถึงว่าอาจารย์สมศักดิ์จะกล้าพูดถึงขนาดนี้นะผมอยากถามหน่อยนะครับที่พูดว่าผมรู้เรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเขาใช้คำพูดด้วยนะในประเทศไทยผมรู้เรื่องทรัพย์สินมหากษัตริย์มากที่สุดผมถามว่าในเมื่อคุณรู้มากที่สุดทำไมปล่อยให้ต่างชาติโดยนิตยสารฟอร์บตัดหน้าไปนำเสนอข่าวจนที่เขาเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแล้วครับแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณรู้มากที่สุดเนี่ยรู้ดีที่สุดเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุณจิรายุทธ์อิสลางกูลณอยุธยาที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยก็รู้ไม่เท่าคุณสิครับสู้อาจารย์ไม่ได้เลยครับไม่เอานะอย่าใช้วาทกรรมโตๆกันแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นการออกมาแสดงความคิดเห็นในสังคมเนี่ยอย่ามาคุยโม้โอ้อวดอย่ามาใช้วาทกรรมว่าผมรู้ดีที่สุดนะครับดูที่คุณออกมาว่าคุณใช้วาทกรรมว่าวิทยากรที่นำเสนอฉีกบัลลังก์ศึกชิงบัลลังก์เป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะขอเรียกร้องอีกทีถ้าเอาเหตุผลออกมาครับนะครับเราโตๆกันแล้วนะคุณก็เป็นน้องรุ่นน้องผมด้วยนะครับคุณอย่าอาศัยความพิการในสังคมไทยที่คนส่วนใหญ่มักหลงผิดคิดว่านักวิชาการออกมาพูดอะไรแล้วมันจะถูกหมดนะฮะไม่ได้นะครับอย่าใช้ความพิการของสังคมตรงนี้ออกมาตีกินอย่างนี้นะฮะอยากคุณอย่ามานำเสนอเป็นพ่อรู้ดีคนที่สองเหมือนกับภูมิพลหรือไงครับนะฮะอย่างไอโดนันทัมอ่ะอีกคนหนึ่งครับขนาดอยู่ในสังคมที่เจริญแล้วนะท่านผู้ฟังพูดถึงโดนันทัมหน่อยขนาดอยู่ในสังคมที่เจริญแล้วนะมันยังเพี้ยนเลยครับมันยังใช้วาทกรรมเลยจำได้ไหมตอนที่มันดีเบตกับฮิลลารีตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีอ่ะผลดีเบตนี่ผลโพออกมาแพ้ตลอดนะครับเพราะว่ามันประธานาธิบดีทรัมป์วันเนี่ยไปใช้วาทกรรมตอบโต้ฮิลลารีในขณะที่เขาใช้เหตุผลไงนะครับนี่แหละครับสังคมที่เจริญแล้วเขาไม่ยอมรับแล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเรื่องการที่สังคมไม่ยอมรับการใช้วาทกรรมเนี่ยก็ไอ้นี่อีกไอ้ทรัมป์อีกแหละนะคือผมนั่งดูข่าวช่องต่างประเทศทางช่อง CNN นะครับก็มีนักข่าว CNN 3-4 คนเขานั่งหัวเราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหัวเราะตรงไหนรู้ไหมคือตอนนั้นก็มันมีเขากำลังนำเสนอข่าวว่าไอ้คิมน้อยอ่ะไอ้คิมน้อยผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยไปด่านะฮะไปด่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าไอ้แกที่ไปต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ของมันอ่ะแต่แทนที่ผู้นำสหรัฐจะซึ่งเป็นโตกว่าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าจะใช้เหตุผลตอบโต้กับใช้วาทกรรมตอบโต้ไอ้คิมน้อยว่าไงรู้ไหมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปตอบโต้ว่าเอ้ามึงมาว่ากูแก่ทำไมกูไม่เคยว่ามึงไอ้อ้วนไอ้เตี้ยเลยเท่านั้นแหละครับท่านผู้ฟังนักข่าว 3-4 คนนั่งหัวเราะกันคือเขาไม่ยอมรับครับ
ัวเองเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจกับไม่มีวุฒิภาวะดันไปใช้วาทกรรมตอบโต้เด็กๆนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมเอามาอธิบายเอาเหตุผลมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าสังคมที่เจริญแล้วเขาไม่ใช้วาทกรรมครับอาจารย์สมศักดิ์ควรเปลี่ยนนิสัยนะฮะคุณใช้วาทกรรมตอบโต้มาตลอดผมเคยออกคลิปในลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วแต่คุณก็ยังทำอยู่นะเอาเหตุผลน่ะโตๆกันแล้วนะนะฮะควรจะมีวุฒิภาวะหน่อยนะครับก็คือที่สำคัญที่สุดคุณควรทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ลูกศิษย์นะนะครับก็เอาละครับท่านผู้ฟังยังมีอีกเรื่องนึงที่จะขอเตือนนะครับอันนี้ผมขอเตือนแม่ยกแล้วกันซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้ก็คืออย่างนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดครั้งในก่อนที่จะจบรายการเนี่ยผมขอพูดถึงคุณชูชีพชีวสุดหรือที่ออกที่ใช้ชื่อว่าลุงสนามหลวงคือผมรู้ดีครับที่ผมจะออกมาพูดก็คือพูดง่ายๆว่าออกมาเตือนแกนี่แหละถึงแม้ผมรู้ดีว่าออกมาเตือนครั้งนี้เนี่ยแกก็ด่าผมกลับนั่นแหละแต่ผมขอเตือนครับในฐานะที่เราเคยรักเคยชอบกันแล้วแกก็ถ้าจะว่าจริงๆแล้วนะฮะแกก็เคยมีบุญคุณต่อผมเพราะครั้งหนึ่งแกเคยรับรองกับผู้ใหญ่บอกว่าไอ้พิษณุพรหมสอนเนี่ยช่วยมันเถอะตอนนั้นผมโดนหมายจับอยู่แล้วผู้ใหญ่คนนั้นก็ช่วยผมหนีออกมาจากประเทศไทยได้เพราะงั้นข้อตรงนี้มันมีบุญคุณอยู่ผมก็ถือว่าตรงนี้มันต้องตอบแทนแต่เป็นเรื่องส่วนตัวครับแต่ตอนนี้คุณกำลังทรยศต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมผมยอมไม่ได้พอผมยอมไม่ได้สิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือผมขอเตือนว่าหยุดซะเถอะครับนะฮะที่ไปหลอกมวลชนอะเยอะแยะไปหมดผมไม่พูดรายละเอียดนะครับหลอกมวลชนอย่างเช่นเรื่องอะไรนะมีกองกำลังติดอาวุธ780คนมั่งจนกระทั่งลดมาเหลือ20กว่าคนบ้างอะไรมั่งแล้วไปหลอกขอเงินเขาเดี๋ยวจะติดตั้งจานดาวเทียมบ้างแหละนะอ้าวเดี๋ยวจะขอไปอะไรนะขอเงินแม่ยกทำพาสปอร์ตไปติดต่อกับ UN ที่อเมริกาบ้างแหละซึ่งพี่ก็รู้ดีนะครับคุณชูชีพครับว่าเรื่องนั้นมันทำไม่ได้เรื่องกองกำลังติดอาวุธเรื่องดาวเทียมเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะมันทำไม่ได้ครับนะฮะแล้วที่คุณจะขอแม่ยกอะไรตัวเงินทับปอดไปอเมริกาเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะคุณไปพลาดครับเรื่องนี้ผมออกมาพูดแล้วก่อนเมื่อปีกว่ามาแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับผมเตือนคุณจูชีพไปแล้วตอนที่คุณจูชีพไปออกคลิปร่วมกับโกติที่บอกว่ามีกองกำลังติดอาวุธแล้วก็จะไปลอบฆ่าจะไปอะไรฆ่าและการที่สิบไปฆ่าคนนู้นคนนี้เนี่ยผลปรากฏว่ารัฐบาลไทยได้เห็นช่องเลยครับเขาก็รู้ว่าคุณอยู่ลาวก็เลยประท้วงไปยังรัฐบาลลาวแล้วก็แจ้งข้อหาก่อการร้ายให้คุณมีกองกำลังอาวุธเนี่ยคุณบอกคุณมีอาวุธไงเสร็จเลยครับแล้วคุณจะไปทำพาสปอร์ตได้ยังไงคุณจะไปให้ที่ไหนทำให้ลาวเขาไม่ทำให้เด็ดขาดแล้วถ้าสมมติต่อให้คุณมีพาสปอร์ตคุณก็ไปไม่ได้เพราะการที่คุณจะไปเนี่ยนะครับการที่คุณจะขอลี้ภัยไปเนี่ยโดยองคนที่ทำหน้าที่ลี้ภัยก็คือองค์กร UNHCR แล้ว UNHCR เขาเวลาเขาจะสกรีนคนสกรีนเนี่ยอย่างตามที่คุณอ้างว่าคุณขอลี้ภัยเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลหรอกเขาจะต้องไปเช็คที่องค์การ Human Rights Watch หรือองค์การสิทธิมนุษยชนแต่ตอนนี้ชื่อของคุณเนี่ยที่กับพวกโกติเนี่ยที่ไปบอกว่ามีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยไปหลาอยู่ในองค์การ Human Rights Watch แล้วว่าเข้าข่ายพวกก่อการร้ายสะสมกำลังอาวุธเพราะฉะนั้นคุณก็รู้ดีมันไปไม่ได้ต่อให้คุณมีพาสปอร์ตคุณก็ลี้ภัยไปไม่ได้พวกของคุณด้วยไปไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นหยุดเถอะครับอย่าหลอกมวลชนเลยครับนะฮะก็คือยังไงอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมก็เคยเตือนคุณมาแล้วนะโดยเฉพาะแม่ยกนะครับที่ส่งเงินไปเนี่ยแม่ยกนอร์เวย์แม่ยกLA แม่ยกอะไรที่ไหนเนี่ยนะครับแล้วสมมุติว่าถ้ามีการเรื่องนี้มีการ
เกิดชูชีพเกิดพลาดท่าถูกจับได้หรืออะไรยังไงมีการสืบสาวราวเรื่องอ่ะนะครับมันมีหลักฐานว่าคุณโอนเงินสนับสนุนผู้ก่อการร้ายเนี่ยผมเคยเตือนไปแล้วปีที่แล้วตอนที่คุณชูชีพไปออกคลิปกับโกติขอโทษสิครับแม่ยกทั้งหลายครับใช้สติปัญญาหน่อยนะผมเป็นห่วงพวกคุณจริงๆนะอย่าทำเลยครับนะฮะจริงๆแล้วผมไม่อยากจะมาพูดด้วยเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าผมขอเตือนพี่ชูชีพในฐานะที่เคยมีบุญคุณกับผมผมรู้ว่าผมเตือนแล้วพี่ก็ต้องด่าผมโอเคก็ด่าได้ไม่เป็นไรแต่การมีบุญคุณนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องนี้เป็นการต่อสู้ของมวลชนผมยอมไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับการต่อสู้ในวันนี้พี่ชูชีพในเมื่อคุณทรยศต่ออุดมการณ์แล้วเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยคุณอะไรอ่ะไปอะไรอ่ะสหพันธรัฐไปสติ๊กเกอร์ไปแปะนี่มันเป็นแบ่งแยกดินแดนก็โดนจับใครเชื่อคุณก็ขืนเอาไปสติ๊กเกอร์ไปแปะไอ้อะไรนะสหพันธรัฐเนี่ยเป็นการแยกดินแดนผิดกฎหมายมาตรา1ทันทีนะฮะแล้วพฤติกรรมต่างๆที่คนที่คุณไปอยู่ด้วยเนี่ยก็เช่นกันบางคนก็มีบุญคุณต่อผมที่ไปอยู่ด้วยกับคุณนั่นแหละตอนที่ผมโดนหมายจับเนี่ยผมหนีกระเซาะกระเซิงอยู่ในประเทศไทยก็เคยช่วยผมให้ไปอยู่ในเซฟเฮ้าส์ที่บางโบทองก็เช่นเดียวกันนะครับนั่นเป็นบุญคุณที่ผมต้องทดแทนแล้วก็บางส่วนผมก็ได้ทดแทนคุณไปบ้างแล้วด้วยแต่ในฐานะที่เราเคยรู้มือกันอยู่นะฮะกลับมาเถอะครับอย่าทรยศอุดมการณ์ประชาธิปไตยเลยโดยเฉพาะพี่ชูชีพนะครับผมขอบอกว่าการต่อสู้ในวันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์มันจะต้องจดบันทึกเอาไว้นะครับหน้าการต่อสู้ทางการเนี่ยประวัติศาสตร์จะต้องจดในการต่อสู้ทางการเมืองครั้งนี้แล้วผมถามหน่อยเถอะครับในเมื่อประวัติศาสตร์มันจะต้องจารึกหรือจดบันทึกการต่อสู้ไว้เนี่ยลูกพี่2คนปูนกับปั้นที่ทำงานอยู่ใน CP เนี่ยพี่ไม่ห่วงเหรอครับว่ามันจะถูกว่าตาหน้าว่าพ่อมันทรยศต่ออุดมการณ์ปูนกับปั้นน่ะลูกพี่อ่ะเคยยกมือไหว้ผมในปีปลายปี2549พี่ลืมหรือยังที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ร.6 อ่ะถึงแม้ว่าพี่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกพี่แต่ผมจำเขาโครงหน้าได้มันใช่อยู่แล้วตอนนั้นลูกพี่เรียนที่จีนเรียนโรงเรียนประจำผมจำได้นะฮะลูกสาวจำลูกชายจำชื่อไม่ได้ลูกสาวก็ปันอะไรเนี่ยอะไรชีวสุดนั่นน่ะปัญญาดาอะไรนั่นน่ะอยู่ CP ทั้งคู่นั่นแหละนะครับพี่จะยอมให้ลูกพี่ถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นลูกของผู้ทรยศต่ออุดมการณ์เหรอครับลูกพี่ทำงานอยู่ CP ตอนเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่พี่ออกมาตอบโต้ผมได้ข่าวนะครับบอกว่ามาไม่ใช่ตอบโต้ออกมาปฏิเสธว่าปัญญาดาเนี่ยไม่หรือปูนไม่ใช่ลูกพี่เนี่ยพี่รู้ป่ะยิ่งเท่ากับเป็นการทำร้ายลูกพี่เองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าสมมุตินะว่าเด็กคนนี้เนี่ยปูนไม่ใช่ลูกพี่เนี่ยพี่ก็ต้องอธิบายสิบอกนี่เป็นลูกของลุงเป็นลูกของอาเป็นลูกของพี่ชายหรือเป็นลูกคนนู้นมันต้องพูดอย่างนี้เพื่อปกป้องเด็กแต่นี่ออกมาปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่ใช่เนี่ยคนฟังเขารู้เลยเขาก็คือแทนที่เขาจะไม่รู้ว่าเป็นลูกเขาเลยรู้เลยว่าเป็นลูกคุณทำร้ายลูกคุณเองนะครับบอกตามตรงนะพี่ชูชีพพี่อ่อนต่อโลกจริงอ่อนต่อโลกมากนะฮะก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนนะฮะก็ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายครับพี่จะยอมให้ประวัติศาสตร์มันจดบันทึกไว้หรือครับว่าคือมันตัวพี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ลูกพี่นี่สินะฮะลูกพี่แล้วทำงานดีด้วย CP อ่ะเวรกรรมหยุดเถอะครับพี่นะกลับมาเถอะกลับมาคือพูดง่ายว่าอย่างพี่สนเนี่ยไปให้ร้ายพี่หยอยเนี่ยเรื่องที่ว่าไปเป็นพยานว่าแกมีอาวุธที่8ลิ้วอะไรนั่นน่ะฉาเชิงเซาอ่ะผมคิดว่าเขาก็ยังให้อภัยอยู่นะพี่หยอยอ่ะ
แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณร่วมประชุมด้วยนะที่เอาความลับไปเปิดเผยเอาไปให้กลมน.เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าเขาจะเข้าใจได้เพราะว่าคุณถูกทหารจับไปโอเคถูกข่มขู่เพื่อสวัสดิภาพก็นั่นได้แต่ถ้าคุณกลับลำตอนนี้เขาให้อภัยครับแต่ถ้าคุณถลำลึกไปยิ่งกว่านี้หมดติดทั้งคู่นะพี่สยามด้วยอย่าไปเชื่อเขานะครับที่อยู่ด้วยกันนั่นน่ะใช้ชื่อสหายอะไรผมจำไม่ได้พี่สยามอ่ะสายเลือดหรืออะไรน่ะนะครับกลับมาเถอะอย่าไปตามเขาครับนะฮะเพราะว่าคือพูดง่ายว่ากลมน.เนี่ยไม่มีวันที่เขาอะไรกับคุณอยู่เนี่ยไม่มีวันที่จะชนะหรอกนะครับก็และสุดท้ายนี้นะครับในวันผมขอเรียกร้องอย่างนี้ครับว่าในวันที่10กุมภาที่จะถึงนี้นะครับเรียกร้องให้พวกเราออกมาชุมนุมเลยครับนะฮะมากันเยอะๆครับคือมันจะเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่ามันจะเป็นสมรภูมิสำคัญของภาคประชาชนว่าเราจะสามารถปักธงเพื่อเริ่มต้นศักราชใหม่ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลโจรประชาชนจำเป็นต้องมีการต้องออกมาต่อสู้ครับออกมาร่วมแสดงพลังยิ่งออกมามากๆเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะไล่รัฐบาลโจรก็มีมากตามไปด้วยแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันที่จะให้ประชาชนคนอื่นๆเนี่ยกล้าที่จะออกมาต่อสู้ในครั้งต่อๆไปผมขอย้ำอีกครั้งว่าผมเองได้ผ่านเหตุการณ์14ตุลา16มา14ตุลา16 6ตุลา19ผ่านมาหมดผมได้กลิ่นครับผมได้กลิ่นว่าตอนนี้มันเหมือนแล้วเพราะมันการกระทำของมันทุกวันนี้ไล่จับคนนู้นไล่จับคนนี้เนี่ยเหมือนเหตุเหมือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์14ตุลา16นะฮะผมได้กลิ่นแล้วครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เป็นเอื้ออำนวยต่อฝ่ายเราแล้วนะครับก็ออกกันมาเยอะๆครับนะฮะแล้วต่อไปนะครับท่านทั้งหลายครับรายการตื่นเถิดชาวไทยก็จะไม่หายไปไหนอีกนะครับจะกลับมาร่วมแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองกันแต่ผมเลือกที่จะเปลี่ยนจากสมัยก่อนผมออกวันพุธต่อไปผมก็ออกวันศุกร์นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยตรงกับของใครเขานะฮะก็เวลา2ทุ่มเวลาไทยเหมือนเดิมนะครับก็ในพบกันใหม่รายการตื่นเถิดชาวไทยในวันศุกร์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ